แหน่งของผู้เล่นตัวอิสระนะครับใช้บริการของทางด้านของสุภชัยคำหอมกับณัฐพงษ์ชาชำนาญเนี่ยครับโค้ชเฮ้ยครับตีติดเข้าในลูกนี้ครับเหมือนได้ยินว่าฟอร์มกลับมาแล้วครับจะส่งผลสำหรับไดมอนด์ฟูดหรือเปล่านี่ครับก็เสิร์ฟมาครับยกมาหัวเสาพุทธชอปยังรองไว้ได้ยกมาให้อนุทเอาเฮ้ยตีไร้เส้นมุมตรงลงไปสวยครับหัวเสาลูกนี้ครับจังหวะขึ้นของอนุทพลจักรโอ้โหนี่แล้วตีแล้วพอหนึ่งสวยยกมาให้กิติทัศน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีลงไปบนเส้นครับลงตรงตำแหน่ง5ครับแต่จริงๆครับไม่จะเป็นดาวรุ่งพุชคอครับเสิร์ฟมากิติทัศน์รับไว้ได้ยกให้อนุชครับแล้วก็ตีลูกนี้ฝ่าบล็อกลงไปสวยครับหัวเสาของอนุชขวาเรียบร้อยครับลูกนี้ต้องบอกว่าต้นตำรับครับเอาอยู่เลยครับไหลหน้าลูกนี้ลองไว้ได้ครับหล่นกลับมาเป็นโอกาสของพิษณุโลกกิติทัศน์ตีวางทางไปข้างหลังครับแล้วก็เสิร์ฟปิงแก้วครับเสิร์ฟรับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องวิ่งมายกมาให้โคเฮรองไว้ได้ครับอนุชกิติทัศน์ยังไงตีติดบล็อกยังรองไว้ได้ครับชยุทธ์อีกครั้งหนึ่งก็ยังติดบล็อกครับส่งมาที่โค้งหลังต้องแก้ไขปัญญาไม่มีจังหวะตียกมา3เมตรหลังครับพุทธคอปลูกนี้ตีลงไปครับอนุชิตเสิร์ฟอนุชรับขึ้นมาบอลเร็วลูกนี้ครับใจบอลเร็วจนได้ครับธนวัฒน์เสิร์ฟธนวัฒน์รับมาสวยแล้วก็ยกมาให้โคเฮโอ้โหยวางมุมตรงลงไปสวยครับลูกนี้หัวสั่นเหมือนกันนะครับสำหรับการก้าวเข้าไปคว้าแชมป์ครับรับไม่ดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขปั่นไปบ๊อแก้ไขได้ดีเหมือนกันครับลูกนี้แต่นี่ครับดีกว่าก็คือชัยวัฒน์ถุงคำครับปัญญาต้องบอกขอบคุณเลยครับลูกนี้มา3เมตรกลางโคเฮตีแฉลบบ๊อกออกไปไกลครับ3เมตรทับกันแล้วครับใช่ครับทับหน้าทับหลังครับครับอีกนิดเดียวบอลเร็วลูกนี้ครับอนุชิตพัฒน์ดีแก้วครับอย่าตัวได้ครับสำหรับโจนุพุชคอร์ครับเสิร์ฟรับนายกสาเบ็ดหลังปัญญาตีติดบล็อกและโอ้โหโดนสวนทันทีครับขึ้นมาเท่ากันเสิร์ฟครับเสิร์ฟรับต้องวิ่งมาแล้วก็ปิดติดทัดปิดเข้าในลูกนี้ครับโคเฮนี่หมดปัญญารับเลยครับ17ต่อ18ประเสริฐเสิร์ฟเฉยวันรับมาสวยยกมาสมิธหลังคุชคอฟตีลูกบอลพยังสกิลเท้าขึ้นมาได้ครับแล้วก็กิติทัศน์ตีฉลับบอลออกไปเป็นคะแนนของพิษณุโลกครับดูภาพซ้ายครับคุชคอฟก็ไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ว่าไปติดชยุทธ์นะครับแล้วพอตั้งหลักได้ตีเอาทัดเอาครับมีลูกส้มหล่นให้ตีทั้งสองฝ่ายครับครับยกบอลเร็วโอ้โหเรียบร้อยครับเริ่มมีบอลเร็วธนวัฒน์เสิร์ฟรับบอลหนึ่งยกมาให้โคเฮแตะหยอดเบาๆยังรองไว้ได้ปัญญาครับบิดตีออกไปอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกอย่างไรไปตกในตำแหน่งที่ไม่มีคน20ต่อ19บอลเร็วครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมาจนได้ครับยกค่อนข้างใกล้เน็ตเนี่ยกิติทัศน์แคปเสิร์ฟมา20เท่ากันแล้วกัปตันทีมกัปตันจูลงมาแล้วนะครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับอมรเทพคนท้ายเซตครับโคเฮเสิร์ฟพลิกเน็ตลูกนี้ยังรองไว้ได้ครับตีติดบล็อกยังรองกลับมาได้อนุตีลูกนี้ยกมาที่หัวเสาชัยวัฒน์ยังไงตีฉลับบล็อกออกไปครับของดัมเบลฟูดยกมาแล้วลูกนี้ยังรองไว้ได้ครับณัฐพลตีติดบล็อกโอ้โหดีโคเฮวิ่งไปครับแต่ว่าไม่ทันครับเกิดลูกนี้มาลองไว้แล้วก็ยกให้โค้งหลังยูด้าแล้วก็โอ้ยเป็นจุลเดชคำหอมไปติดบล็อกไปครับลูกนี้เอา
ครับยูดาลงมาเสิร์ฟครับเซตพอยต์ของไดมอนด์ฟู้ดบอลโอ้ยเรียบร้อยครับล้มไม่ทันพุชคอร์ฟครับในเซตแรกก็เป็นทางไดมอนด์ฟู้ดครับชนะไปก่อนครับ25ต่อ22ใช้อดิพงษ์เสิร์ฟรับบอล1ขึ้นมาบอลเร็วครับมีคะแนนแรกเป็นของพิซซูโร่ครับชยุทธคงเลืองดูภาพช้าจังหวะขึ้นบอล X ของชยุทธครับคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่เสิร์ฟดีครับเสิร์ฟนิ่งแล้วลงเร็วนะครับรับขึ้นมาได้ยกมาให้ชัยวัฒน์ลูกนี้ตีหลบบล็อกลงไปได้สวยครับดูอยู่เลยนะครับก็หลายๆคนเข้าข่ายทีมชาติไทยอยู่นะครับผู้เล่นทั้ง2ทีมอนุตีติดแล้วก็กดลงไปประเสริฐยังแก้กลับมาได้ครับโคเฮลูกนี้ยังไงครับสามเม็ดหลังของอมรเทพครับตีทับมากับอนุเสิร์ฟไปรับแล้วบอลเร็วครับโอ้นี้อนุชิตทำได้ดีอนุชิตพักดีแก้วดูครับช้าแล้วเข้าเลยครับโอ้โหเต็มรับน้องเลยครับแล้วก็รับได้สวยครับลูกนี้กิติทัศน์ตีตีครบจริงครับลูกนี้มา5ต่อ8เสิร์ฟมาลูกนี้รับสวยครับแล้วก็พาสเลยลองไว้ได้ครับมอนเทพต้องแก้ไขข้ามไปก่อนแล้วก็ตีทันทีครับโอ้โหเอาอนุชิตกินด้วยความเหนื่อยครับมันก็ช็อกออกด้านข้างครับสวิตรับมายกให้กิติทัศน์บรรทงตีลูกนี้มันตรงยังลองเก็บไว้ได้ครับต้องแก้ไขข้ามมาครับยูดาแล้วเป็นสวิตลูกนี้ครับสามเมตรกลางตีลงไปได้สวยครับเริ่มจะตอบแทนโอ้ขึ้นสวยมากครับเนี่ยครับเหมือนที่คุณถึงเขาบอกเลยครับไม่มีแล้วครับบีทับหน้าครับเป็นบีเก้าเยือนนักกีฬาเสิร์ฟรับมาลูกนี้ยกมาสวิตตีโอ้โหแล้วก็จมบล็อกคนนี้ครับพุชคอร์ฟเยือนนักกีฬาครับเสิร์ฟสวิตรับสวยลูกนี้บอลเร็วเลยยังลองไว้ได้ครับเซฟบอลขึ้นมาได้โอ้โหแล้วลูกนี้ขนาดบอลห่างโหนตีนะครับยังตีได้16ต่อ9รับลูกนี้มายกให้อมรเทพตีลงไปสวยครับล็อกมุมตรงลงไปเลยครับโค้งหลังขึ้นซ้ายโค้งหลังครับของอมรเทพตีบิดมุมตรงที่เสิร์ฟครับเจ้าแสบณัฐพงศ์รับมายกให้สามเมตรกลางกิติทัศน์ตีเล็งมุมลงไปครับเราต้องบอกว่าเสิร์ฟกิติทัศน์ครับเล่นกับบล็อกลงไปเป็นบอลวายแบบวายที่เขาเรียกคงเสิร์ฟปิ่นแก้วครับเสิร์ฟหุ่นหยุดบอลล้นลูกนี้ยังดูใจคอโคเฮครับโอ้โหยังเล่นไว้ได้ครับยังดีครับโอ้โหแต่ว่าลงครับเลี่ยมเสิร์ฟต่อครับประเสริฐรับมาแล้วบีหลังลูกนี้ยังรับไว้แต่ว่าหลุดออกด้านข้างไปครับแล้วก็เหลือเดี่ยวตัวต่อตัวเขาไม่รอดอมรเทพครับโอ้ยต้องบอกว่าอนุชิตพอดีแก้วบังคับเลย16ต่อ23รับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องยกมาให้โคเฮแก้ครับจะโดนยกมาแล้วอมรเทพตีลงไปครับแม่ลงไล่เส้นได้สวยครับลูกนี้ได้แล้วก็เสียไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับยกมาดีหลังดีครับเป็นจะไม่ใช่โอ้โหอดิพงศ์เสิร์ฟอนุรับค่อนข้างล้นครับแก้ไขโยนข้ามมาฝั่งไดมอนด์ยูริยังไงตียังรองไว้ได้ครับยกมาสามเมตรกลางแล้วก็เรียบร้อยครับในเซตที่2ครับก็ยังเป็นไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟครับเป็นฝ่ายเอาชนะ
พิษณุโลก VC ไปด้วยสกอร์25ต่อ17คะแนนครับ3ผู้เล่นต่างชาติวันนี้เล่นดีครับเดมาฟุตอดิพงษ์เสิร์ฟมาบอลเร็วครับเรียบร้อยชุติพงษ์โมกเก่าครับเดาผิดลองถูกอยู่ครับว่าตัวไหนจะดีที่สุดครับก็ต้องการเซตนะครับคุสคอฟโอ้โหหลบบล็อกลงไปได้สวยครับแบบนี้ถ้าแต่มันพูดเก็บ30แล้วเข้าไปเจอกับนครศรีมาใครเลยครับแต่เกมคู่เรายังไม่จบนะครับตอนนี้ลุ้นให้พิษณุโลกเอาเซตให้ได้ก่อนครับเพื่อไปยื้อกันต่อสำเร็จหลังของอมรเทพครับพอถึงบอกลูกกลมๆก็มีลมข้างในโอ้โหแล้วก็แฉลบเด็ดมาลูกนี้อนุชครับตีลูกนี้ติดบล็อกอดิพงษ์ครับบอลประเสริฐเสิร์ฟมาโอ้โหไหลหลังลูกนี้ค่อนข้างสูงแต่อนุชิตครับก็ลอยตัวได้นานครับกันต่อครับตอนนี้8ต่อ4ยกมาอมรเทพตีลงไปครับห้าต่อ8อมรเทพเสิร์ฟรับลูกนี้สวยครับยกมาให้โคเฮลงมือลงมือกิติทัศน์แล้วแต่บอลมันแหลมไปครับก็กระเด้นออกกระเด้งออกข้างครับกิติทัศน์ยังไงครับลูกนี้ตีหลบบล็อกทัดลงไปได้ครับก็ต้องขยับช่องว่างให้ใกล้กว่านี้นะครับสุธิพงษ์เสิร์ฟบอลเร็วลูกโอ้โหยังจับยูด้าไม่อยู่แล้วพอลงปุ๊บเนี่ยยูด้าก็จะบิดเพื่อมาหาบอลเลยครับวันนี้ชัยวัฒน์เข้ามาจริงๆครับบอลยูด้าเสิร์ฟ13ต่อ8เข้ามาตีด้านหลังของกิติทัศน์ยังรองไว้ได้ครับยูด้าอดิพงษ์ไปตามมาแล้วลูกนี้ยกมาให้กับอมรเทพค่อนข้างห่างแต่แก้ไขได้ดีครับคุสคอฟเสิร์ฟ14ต่อ9รับขึ้นมาแล้วตีมุมตรงของอมรเทพยังรองไว้ได้ครับแก้ไขลูกนี้อนุชิตยกมาหัวเสาชัยวัฒน์ตีครั้งนี้ไม่ผ่านบล็อกครับชัยยศเสิร์ฟ10ต่อ14ยกมาสเม็ดหลังของคุสคอฟแล้วก็ติดบล็อกเนี่ยครับอนุชพรมจันทร์ครับวัดรับบอลเร็วอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่เขามาจริงๆครับวันนี้อนุชินจมล้นเลยครับเพราะว่าชุติพงษ์น่ะหลงบล็อกเนี่ยครับกระแสน้ำนี้ไว้ได้หรือเปล่าครับต้องอยู่ที่เสิร์ฟนี้ครับยกมาโคเฮโอ้โหแล้วก็ธนงวัฒน์ครับเจ็บยานากิซาวะไว้ได้อยู่เลยข้ามแดนมาสำหรับยานากิซาวะอีกครั้งหนึ่งครับติดบล็อกแต่ว่าออกไกลครับอดิพงษ์ครับเสิร์ฟอนุรับมาสวยครับลูกนี้แล้วก็บอลเร็วยังรองไว้ได้ครับนันทพงษ์ยกมาให้โคเฮตีเบาๆอมรเทพก็ยังเซฟขึ้นมาได้และกิติทัศน์ครับลูกนี้ตีออกไปครับแต่ว่าเป็นบอลเป็นบอลลงครับมาเหลือแต้มเดียวแล้วครับธนวัฒน์เสิร์ฟยาวๆมาข้างหลังยกมาเหลือบล็อกเดียวครับแล้วก็ชัยวัฒน์ตีลงไปลูกนี้ยังหนีออกไปยูด้าเสิร์ฟเจ้าจูตียังรองไว้ได้ครับยูด้าโอ้โหแฉลบบล็อกออกไปไกลครับเดี๋ยวมันตีซะว่าใครต้องควักตีนะครับ19ต่อ21ชัยวัฒน์ครับรับเองตีเองลูกนี้ลงไปสวยครับโอ้วันนี้ท็อปฟอร์มพี่สี่ชัยยุทธคงเรืองเสิร์ฟมาที่ณัฐพงษ์ด้านหลังชัยวัฒน์ครับแล้วโดนตัวชัยวัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับแม่บล็อกดีครับมนุษย์พรหมจันทร์ไปตื้อกันต่อครับซิโร่บอลแรกดีอีกครั้งหนึ่งครับชัยวัฒน์แล้วเรียบร้อยโอ้ยตีบิดออกอีกฝั่งหนึ่งครับชัยวัฒน์ถุงคำครับบอลแรกสวยแล้วยกบอลเกี่ยวโอ้บอลสองแล้วเตะข้ามมาครับโอ้โห
อีกครั้งหนึ่งของชัยวัฒน์ติดแล้วบอลสองไม่ทันแล้วครับแม่ขึ้นเป็นแมตช์พอยต์ครับของไดมอนด์ฟู้ดโอ้ครับจบมาได้มาสวยแล้วโค้งหลังติดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเลือกยกให้กับทางอมรเทพคนหานครับแล้วก็เป็นบล็อกของอนุชิตภักดีแก้วครับไดมอนด์ฟู้ดเข้าชิงชนะเลิศกับนครราชสีมาคิวบีซีวีซีครับชนะไป25-22นะครับในเซตที่3อู้ดูเนี่ยบรรดาผู้เล่นสำรองของทางฝั่งพิซซูโร่ครับผิดหวังกันเป็นแถวๆครับสรุปผลการแข่งขันอีกครั้งนะครับไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟครับแก้มือล้างตาพิซซูโร่ VC ไป 3-0 เซตนะครับ25-22 25-17และ25-22